ผิดไหมถ้าใจมันยังรักสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำของเราในวันนี้นะคะก็คือซุปตาขวัญใจแก้มเองค่ะโอ้ยขวัญใจผมด้วยขวัญใจเขาด้วยขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผมในค่ำคืนนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากไม่ห้ามกันสักคำเลยไม่ห้ามด้วยไม่ใช่พอใจผมเล่นของผมไปคนเดียวไม่ใช่พี่ครับผมอยากเจอแล้วครับอยากเจอใช่ไหมไพ่ใบพิเศษของเราในค่ำคืนนี้นั่นคือคุณจั๊กจักรเทพพงศธรไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่แท้มันคือความจริงคือคนสองคนที่บอกรักกันและคนในนั้นหนึ่งคนคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำเหมือนเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนจะแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอใจฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายสวัสดีครับคุณจ๊ะคุณตองขับรถดีๆนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะขับรถดีค่ะอุ๊ยจั๊กเฮ้ยฉันจะลืมรถใช่ได้ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งกับโรสอีกฉันสาบานฉันจะลบเขาออกจากใจลบออกจากทุกความทรงจำผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ใจร้ายอ่ะฉันจะไม่ยอมให้เขาหลอกฉันซ้ำๆแบบนี้อีกแล้วพอกันทีจั๊กอย่าหลอกตัวเองเลยฉันไม่ได้หลอกนะฉันแค่ทนให้เขาทำร้ายฉันต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันถามจริงๆเหอะเธอเลิกรักเขาได้จริงๆเหรอนี่จั๊กรอด้วยเดี๋ยวตองฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปก่อนนะฮะขอโทษนะฉันมีธุระต้องคุยกับโรสนิดนึงเดี๋ยวฉันตามกลับไปจัดจัดเดี๋ยวก่อนจัดจัดเฮ้ยจัดเดี๋ยวก่อนจัดเดี๋ยวก่อนนี่หยุดอย่าไปเลยฉันไม่อยากให้เธอเสียฟอร์มเสียฟอร์มเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการเองยายโรสบ้านนั่นเป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวฉันจะจับมันมาจิกหัวแล้วก็คี้ไปมามันจะได้หยุดทำร้ายเธอไงดีไหมอะไรนะหรือว่าจะจับมันมาหักแขนหักขามันจะได้ไม่ไปเที่ยวเจ้าชู้ที่ไหนอีกไงพอกันทีฉันปล่อยให้มันลอยนวลเที่ยวหักอกผู้ชายมันนานเกินไปละ
ฉันต้องจัดการบอกมันว่าสิ่งที่มันทำอยู่นี่เลวร้ายแค่ไหนรออยู่ตรงนี้นะแป๊บนึงนี่อย่าทำอะไรบ้าๆนะฉันไม่มีสิทธิ์แต่ต้องรบแม้แต่ปลายผมฮะมันไม่ใช่ความผิดเขาซะหน่อยเขาเคยเตือนฉันแล้วว่าอย่ายุ่งกับเขาแต่ฉันมันบ้าเองจัดรอสเฮ้ยจัดยาจัดจ้ะจัดไอเราก็นึกว่าใครที่แท้นักร้องขวัญใจวัยรุ่นนี่เองไม่ทราบว่ามีธุระอะไรแถวนี้หรอครับถ้าคุณจัดการเรื่องไอ้หมอนนี่เรียบร้อยแล้วกลับมาหาผมนะโรสพูดเลยวะหรือว่าถ้าหาวิธีเลิกกับมันดีๆไม่ได้บอกผมเดี๋ยวผมไล่มันไปเองไอ้นี่เนี่ยนี่ปล่อยนะบางทีฉันอาจจะทำแบบนั้นนะแต่คงต้องขอเวลาหน่อยเพราะฉันเพิ่งคบกันได้อาทิตย์เดียวเองทำไมพูดแบบนี้อะโรสก็ได้งั้นผมจะรอสักเดือนหนึ่งเนี่ยนานไปไหมจักเทพไอ้ชั่วเฮ้ยโดนชัดชัดยังไงบ้างชัดไปก็ไปโอ้ย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 ชัดอย่ายุ่งไปนี่ปล่อยนะนี่ปล่อยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงโอ้ยตองตองเป็นยังไงบ้างตองไอ้หน้าตัวเมียเป็นไงบ้างตองตองตองเป็นไงบ้างอะตองค่อยๆนะเจ็บไหมอะกลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรปล่อยฉันเดินเองได้ปล่อยที่แหลงทำแบบนี้อีกนะเรื่องชกต่อยเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวไม่เป็นไรหรอกนาไม่เจ็บซะหน่อยไม่เจ็บบ้าเลยดูหน้าสิเป็นแผลช้ำขนาดเนี้ยแผลเก่าเพิ่งจะหายแผลใหม่มาอีกแล้วตะกี้เธอเป็นคนเหล็กหรือไงวิ่งเข้ามาแบบนั้นน่ะหรือว่าอยากเป็นตำรวจหญิงก็บอกไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมงั้นลงไปเลยหารถเมย์กลับบ้านเองด้วยโอ๊ยเจ็บเจ็บมากเลยเนี่ยเจ็บชะตาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยฉันไม่รู้ทำไงกับเธอแล้วนะตองฟังฉันนะอย่าทำแบบนี้อีกฉันดูแลตัวเองได้ฉันเป็นห่วงเธอนะเข้าใจไหมTogether forever อยู่ด้วยกันตลอดไปมันคืออะไรแล้วเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่
ผมได้รับการยืนยันจากสถานอุปการะเด็กกำพร้าว่าคุณกับคุณพรพันธ์เป็นพี่น้องฝาแฝดกันแน่นอนครับฝาแฝดคุณกับคุณพรพันธ์เนี่ยมีสร้อยแล้วก็แหวนติดตัวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ถูกผู้ปกครองชาวออสเตรเลียขอรับไปเลี้ยงดู